สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาสอนเต้นเพลงตรงปกไม่จกตานะคะในท่อนฮุกนั่นเองนะคะอ่ะมาดูท่าแรกกันก่อนเลยนะคะให้เรายืนขาชิดแบบนี้นะคะมือซ้ายนะคะเก็บมาไว้ข้างลำตัวนะคะส่วนมือขวาให้ทำเป็นลักษณะของตัว L แบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็มีขาซ้ายเนี่ยให้ยืดออกมาในจังหวะที่1พร้อมกับมือยืดออกมามือขวายืดออกมาอย่างเงี้ย1จังหวะที่2ให้เอามือขวากลับเข้าไปที่คางเหมือนหล่อมากแหละนะ2เสร็จแล้วจังหวะที่3เนี่ยให้ยักไหล่โดยเริ่มที่เอาไหล่ขวาขึ้นแล้วลงแบบนี้เรียกว่า3และ3ก็ได้นะคะทุกคนแล้วก็จังหวะที่4ให้ทำเป็น2นิ้วมือขวานี่เปลี่ยนเป็น2นิ้วนะคะเอามาไว้ที่ตานะคะพร้อมกับขาขวาไขว้ลงไปด้านหลังแบบนี้นะคะมือเห็นไหมจะเป็น2นิ้วแบบนี้นะคะทำแขนพร้อมกับขานะ4โอเคไหมคะจะเป็นท่านี้นะนี่คือจังหวะที่4ต่อไปจังหวะที่5นะคะให้เอามือมาลูบใต้ขานี้แล้วก็เอาขาขวาแยกออกไปแล้วก็เอาขาซ้ายไขว้หลังเป็น5 6นะคะอีกรอบหนึ่งนะคะจากตรงนี้4ต่อด้วย5 6นั่นเองนะคะจังหวะที่7 8 9ขาซ้ายนะคะกลับไปแล้วก็ขาขวาไปไขว้เหมือนเดิมนะคะในส่วนของมือจะทำมือนิ้วชี้แล้วก็ผลักออกจากกันแบบนี้นะคะก็จะเป็น7 8นั่นเองนะคะเซตที่1จบไปนะคะเดี๋ยวทวนอีก1รอบนะคะทุกคนพร้อมนะคะยืนตรง1 2 3นับ1 2และ3ตามด้วยท่าที่4 2นิ้ว4 5 6ตามด้วย7 8นั่นเองนะคะเซตที่1ไม่ยากนะคะเริ่มต้นด้วยท่า City Rock นะคะกำปั้นแล้วก็โยกตัวมาด้านหน้า1ไปด้านข้างข้างขวาค่ะ2ทวนอีก1รอบนะคะ1 2 3จังหวะที่3กลับมาอยู่ที่เดิมนั่นเองนะคะจะมี3จุดนะคะทุกคนอีกรอบนึงนะ1 2 3โอเคไหมคะทีนี้ท่าที่4นะคะให้เราเอามือทั้ง2ข้างของเราเนี่ยฟึบไขว้เหมือนจะไขว้กันก็เหมือนมาปัดอะไรสักอย่างแล้วก็กระโดดถอยหลังไปนะคะยกขาซ้ายขึ้นด้วยนะคะทุกคนนะอีกรอบนึงนะคะจาก1 2 3 4นั่นเองนะคะทีนี้จังหวะที่5เนี่ยให้เราวางขาลงไปเลยเพราะขาเรามันยกอยู่แล้วขาซ้ายเนี่ยวางไปข้างหน้าพร้อมกับโน้มตัวไปข้างหน้า5จังหวะที่6ให้ใช้มือขวาเหมือนแบบปัดแล้วก็ตามด้วยขาขวาเข้ามาแตะแบบนี้เหมือนแบบเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ใช่นะอะไรไม่ได้จกตานะอะไรตรงปกอยู่นะจากตัวนี้4เนาะ5 6แบบนี้นะคะทีนี้จังหวะที่7 8มือคล้ายๆ7 8ที่แล้วเลยนะคะส่วนขาขวาถอยหลังไป7 8แบบนี้นั่นเองนะคะเซตที่2ก็ไม่ยากเนาะทีนี้เราจะมาทวนเซตที่2อีก1รอบนะคะเอามือสองข้างขึ้นมากำปั้นเลยนะคะ1 2 3ตามด้วย4 5 6 7 8นี่คือเซตที่2ทีนี้เราจะมาเชื่อมโยงระหว่างเซตที่1ถึงเซตที่2ก็คือทวนนั่นเองเนาะทุกคนเนาะโดยเริ่มจากท่าที่ทำมือเป็นตัว L แบบนี้นะโอเคนะคะป้าย1 2และ3 45 6ตามด้วย7 8ขึ้นเซต2ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8นั่นเองนะคะเซตที่2จบไปต่อไปเซตที่3นะคะซึ่งเซตที่3เนี่ยจะมีความคล้ายเซตที่1มากๆเลยจะต่างที่ท่าที่8นั่นเองเนาะจากตรงนี้นะเซตที่1ที่เริ่มตรงนี้นะคะอันนี้คือเซตที่3นะทุกคนนะ1 2และ3เหมือนกันเดะเลย4เหมือนกันเดะ5 6เหมือนกันเดะแต่ท่าที่7 8มือจะเปลี่ยนไปมือจะทำเหมือน5 6 7 8เห็นไหมมือจะอยู่2ข้างเหมือนแบบวิ่งวิ่งวิ่งใส่หน้าตัวเองอย่างนี้นะคะทุกคนนะซึ่งเซตที่3เนี่ยมันไม่ยากเนาะทีนี้เราก็จะมาทวนตั้งแต่เซตที่1ถึงเซตที่3เลยนะคะป้าย1 2อันนี้เซต1นะและ3
4 5 6 7 8ต่อเซต2เลยจ้า1 2 3 4 5 6 7 8เซต3 1 2และ3 4 5 6 7 8โอเคไหมคะทีนี้เซตที่4ให้เราเอามือขึ้นมา2ข้างนี้เหมือนตีลงที่อกนะคะ1 2 3 4 4ครั้งแล้วก็กวักอีก4ครั้งนะคะทุกคนในส่วนของขาเนี่ยจะเป็นลักษณะของการก้าวแล้วก็เอากลับขึ้นมาก้าวแล้วก็กลับขึ้นมาแบบนี้นั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทำมือพร้อมกับขาเซตนี้ไม่ยากถ้าง่ายๆเริ่มจากการก้าวขาขวาไปก่อนนะ1 2 3 4ต่อด้วย5 6 7 8เห็นไหมคะเซตนี้ไม่ยากเลยจริงๆนะคะทุกคนทีนี้เราจะมาทำตั้งแต่เซต1ถึงเซต4นะคะทุกคน1 2และ34 5 6 7 8ต่อด้วยเซต2ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8ต่อเลยค่ะ1 2และ3อันนี้เซต3แล้วนะ4 5 6 7 8คล้ายกัน78แล้วก็เซตที่4ตี1 2 3 4 5 6 7 8นั่นเองนะคะแล้วก็มีอีกนิดนึงนะคะซึ่งเซตเนี้ยมันจะทำแค่4ครั้ง1 2และ3 4เป็นท่อนที่จบตรงผมไม่จกตาแล้วก็ฟรีสไตล์แค่นี้เองนะคะทุกคนนะอันนี้คือเซตสุดท้ายนะทีนี้เดี๋ยวเรามาทำทั้งหมด1รอบนะคะทุกคนนะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไม่ลดสปีดเนาะเหมือนเดิม1 2และ3ตามด้วย4 5 6 7 8เซต2 1 2 3 4 5 6 7 8ตามด้วย1 2และ3เซต3แล้วนะ4 5 6เหมือนกัน7 8เซต4ตีค่ะตีลงมาทั้ง2ข้าง1 2 3 4 5 6 7 8ตามด้วยอันสุดท้าย1 2และ3 4ฟรีสไตล์5 6 7 8ว่าไปเนาะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทวนอีก1รอบแต่รอบนี้เราจะไม่ลดสปีดแล้วนะทุกคนพร้อมนะคะ1 2และ3 4 5 6 7 8ตามด้วยเซต2 1 2 3 4 5 6 7 8เซต3 1 2และ3 4 5 6คล้ายกัน7 8ตามด้วยเซต4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2และ3 4จบนะคะคลิปเต้นเพลงนี้อยู่ด้านล่างนะคะเป็นลิงก์ในคำอธิบายนะ